สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่มิวนิกประเทศเยอรมนีนะฮะโคตรหนาวตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก0องศาได้นะครับเห็นบอกว่าเมื่อวานว้าวเห็นบอกเมื่อวานนี้หิมะตกนะครับเสื้อที่เอามาคาดว่าจะเอาไม่อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองไปนะครับเรานอนนอกเมืองนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่านะครับกะว่าขอนอนเล่นแป๊บนึงตื่นมาแล้วค่อยเข้าเมืองนะครับปรากฏว่านี่บ่าย3แล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราว่ากันนะเดี๋ยวเราเข้าเมืองก่อนไปใกล้ๆโรงแรมมีสถานีรถไฟเราก็เลยไม่ต้องเดินหนาวมากนะไม่รู้ว่าในเมืองจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าในเมืองลมไม่แรงเท่านี้นะครับค่อยดีขึ้นหน่อยเสียงแล้ววะตกใจด้วยความที่ไม่ได้มานานนะครับเดี๋ยวคำสถานีรถไฟก่อนอุ้ยเชื่อไม่ใช่ single ticket one โอเคอ่ะ pay by card อ่ะเฮ้ยนั่นแหละเอาไปเสร็จไปก่อนนี่ได้แล้วจ้าแล้วทำไมโทรศัพท์การผมใช้ไม่ได้ล่ะเรียบร้อยมามิวนิกครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วอ่ะคือวันที่แบบแม่งปิดทำการพอดีนะครับประมาณวันช่วงที่เป็นช่วงโควิดนะครับก็จำได้เลยว่า1เมษายนนะครับมากับพิมพ์นะครับมามิวนิกนี่แหละแต่ออกไปไหนไม่ได้นะครับก็มาตรการค่อนข้างเข้มข้นนะครับช่วงนั้นมาถึงมาเลนแพลสแล้วนะครับมันมีทางออกอยู่2ทางผมก็ไม่รู้จะออกทางไหนนะระดับเราแล้วต้องตามคนไปนะครับสถานีสวยงามเชี่ยคนเยอะมากงงเลยออกมางงเลยเนี่ยไปทางไหนวะเนี่ยงงเลยว้าวเราออกมาก็มาเลนแพลสเลยนะครับลงรถไฟลงสถานีรถไฟชื่อHi. คนเยอะมากแล้วก็ตรงนี้เป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตเลยนะครับไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้นะเนี่ยปกติตรงนี้จะเป็นที่โล่งๆเลยนะครับก็มีคนเดินแต่ว่าไม่มีคนเดินเยอะขนาดนี้นะวันนี้มีคนเดินเยอะมากนะครับตอนนี้อย่างหิวอ่ะเมื่อกี้ที่อยู่ตรงโรงแรมยังไม่มืดขนาดนี้นะว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นจะกินอะไรดีล่ะประเด็นแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คือผมไม่มีเงินสดอีกแล้วตามองซ้ายมองขวานะครับเมื่อกี้ที่ซื้อบัตรรถไฟเนาะเราใช้ Travel Card แท็บไม่ได้นะครับแต่ว่าใช้เครดิตการ์ดแท็บได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เช็คแล้วว่ายังมีเงินเหลือใน Travel Card นะครับว้าวผมว่ามาเดินแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะนอกจากความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในสถานที่นี้แล้วต้องระวังของหายด้วยนะฮัลโหลไปดูกันว่าทริปนี้ของจะหายหรือเปล่านะครับมีคนทักตลอดทางเฮ้ยคนมิวนิกนิสัยดีปาร์ตปาร์ตพูดเดินไงวะเนี่ยว้าวมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะครับแล้วก็ร้านขายของเต็มไปหมดเลยผมว่ามีเยอะมากนะร้านขายของเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยมันมืดเร็วจริงคือกล้องนี้มันดีมากเลยคือมันชดเชยแสงให้แล้วก็ถ่ายดีในที่มืดนะครับทำให้หน้าใสด้วยนะครับนี่ปรับโหมดบิวตี้เป็นเลเวล1นะนี่ให้ดูรอบๆของมาเลนพลาสนี่มีต้นคริสต์มาสตรงนั้นนะครับแต่จริงๆต้นคริสต์มาสน่าจะอลังการกว่านี้นะร้านนี้น่ารักมากว้าวน่ารักโคตรๆ so the small ones are four this was at น่ารักอ่ะ40แต่ว่าเขาไม่น่ามีไฟให้นะเราน่าจะต้องไปใส่ไฟเอาเอง Thank you คนที่นี่ใจดีนะครับอันนี้ร้านขายของเด็กเล่นดีจังเลยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเลยเนี่ยมีตุ้งหนุ่มตุ้งหนุ่มกระตุกกระปานะครับไอ้นั่นคืออะไรอ่ะที่ทำไข่มันเป็นแม่พิมพ์สักน่าจะเป็นแม่พิมพ์สักอย่างนึงนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาตรงนั้นด้วยร้านขายอะไรอย่างงี้เหรอไม่ใช่มันเป็นช็อกโกแลตเว้ยนี่ลูกปืนนั่นเฟืองอันนั้นเวสป้าเห็นมั้ยทุกคนนี่รถกระบะ 6.5 โอ้64 24เฮ้ยคันละ240เองนะซื้อเถอะมีแท็กเตอร์ด้วยครับมีรถเต่า
ก็น่าจะขายเป็นขีดเนาะเนี่ยแหวนรองอ่างนี่หรอมีกรรไกรด้วยเว้ยสิวค้อนแพดล็อกประแจกรีดตลกดีว่ะเอ้ยแต่มันเหมือนของจริงมากเลยนะเหมือนขึ้นสนิมเลยอ่ะอ๋อที่นี่เขาฮิตวายอุ่นกันนะครับใครมาช่วงคริสต์มาสช่วงหนาวๆเนี่ยวายอุ่นก็น่าจะเป็นเครื่องดื่มที่น่าจะเป็นที่ยอดฮิตเนาะถ้าใครฮัลโหลวันนี้ถ้าใครชอบเครื่องดื่มแบบวายอุ่นนะวายอุ่นคือคนเยอะมากวายอุ่นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแก้หนาวได้ดีเลยแหละจริงคุณเมียอยากจะมีคริสต์มาสที่บ้านนะครับก็เลยซื้อต้นคริสต์มาสย่อยๆย่อมๆมานะครับแต่ว่าไอ้ที่แพงอ่ะไม่ใช่ต้นคริสต์มาสนะไอ้ตัวที่ประดับอยู่บนต้นคริสต์มาสเนี่ยแพงนะครับไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยก็ร้อยหนึ่งแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปคิดนึกถึงตัวใหญ่ๆนะไอ้เนี้ยสวยดีนะ17จ้า17จ้าก็ประมาณ800บาทนะครับโหตรงนู้นแม่งไปได้อีกเว้ยทุกคนเต็มเลยอ่ะมืดเร็วมากคือบรรยากาศของคริสต์มาสเนี่ยพอมาต่างประเทศแล้วมันเอ้ยมันใช่ว่ะเพราะว่าหรือว่าอากาศคือเมื่อวานเนี่ยผมตั้งต้นคริสต์มาสไว้ในห้องนั่งเล่นใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันร้อนว่ากูเปิดแอร์แล้วกัน จะได้อินในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะฮะ ตอนนี้คือ4:10นะครับ4:10ว้าวเฮ้ยร้านนี้คนเยอะว่ะสันชายไหมเมื่อกี้ก็เห็นชื่อร้านนี้นะครับโอ้คนเยอะเว้ยร้านนี้ร้านอะไรอ่ะควันฉมูกสวยๆเป็นคล้ายๆร้านเบอร์เกอร์นะครับนู่นเขาทำอยู่ตรงนู้น we have red white and rosé we have apple like hot apple hot berry also can give it alcohol for you red wine white red wine red wine yeah with extra rum amaretto or just red extra we have gin and how much for the extra rum 2 euros so the total is 6 6 and then 2 is 8 oh it's 8 I have to return the glass yeah. oh, okay this is the coin for the deposit okay เดี๋ยวเราก็ต้องเอามาคืนตรงนี้ได้มาแล้วจ้าด้านหลังร้านเขาก็มีที่ให้นั่งแบบนี้นะครับว้าวคึกคักนี่ครับไวน์อุ่นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหอมนะไม่เอ้ยผมเคยกินปะวะน่าจะเคยกินครั้งหนึ่งเนาะอืมไม่อุ่นและร้อนเฮ้ยแต่มันโอเคว่ะอร่อยเลยอ่ะชอบถ่ายรูปก่อนเป็นที่ระทึกถ้าผมสื่อสารไม่ผิดนะครับไวน์เนี่ยแก้วละ6แล้วก็เดโพซิตตัวแก้วเนี่ย10ยูโรนเดโพซิตโหดเหมือนกันนะแต่แน่นอนว่า10ยูโรเนี่ยผมว่ายังไงใครๆก็ต้องคืนนะครับดูควันออกจากปากโอ้โหต้นคริสต์มาสเต็มเลยอ่ะวายดีจังเลยเดี๋ยวเราไปคืนแก้วดูนะครับไอ้ที่เดโพซิตไว้จะเป็นยังไงนะครับ return or refill return there on the window โอเคเขาบอก return อีกหน้าต่างนึงนะครับทั้งหมดคือ10Return 4ก็คือแก้วละ6เนาะเมื่อกี้เขาหักบัตรผมไป10มาเช็คแล้วเรียบร้อย Hello Thank you โอเคเรียบร้อยจ่ายบัตรเครดิตนะครับแต่ว่าได้เงินสดกลับคืนมานะครับก็ถือว่าโอเคผมต้องการเหรียญอยู่แล้วนะครับไว้แบบจ่ายค่าทิปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็5โมงเย็นนะครับมืดแล้วไฟเนี่ยสวยงามโอเคมากจริงๆเราไม่ควรกินไวน์ก่อนนะท้องว่างฮัลโหลโอ้ทักกูตลอดทางไม่ต้องเลือกครับว่าร้านไหนนะครับเดินเข้าแม่งไปเลยนะครับเพราะว่าแม่งอร่อยแน่นอนถ้าใครมาช่วงคริสต์มาสนี่นะครับผมว่าก็แต่ละประเทศเนี่ยในแถบยุโรปก็จะมีการจัดงานยาวๆไปเลยนะครับมาเดินเล่นเนี่ยสนุกสนานไม่ต้องตั้งใจมากินก็ได้ว้าวร้านนี้สวยจังเลยอ่ะน่ารักเออเจ้าหญิงมีดาวมีมาต้นคริสต์มาสอันนี้น่ารักดีอ่ะ9ยูโรก็ประมาณ400บาทตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นแค่ตรงจตุรัสนะแต่ตอนนี้แบบโอ้โหของขายเยอะมากเลยนะฮัลโหลว้าวเดี๋ยวเดินเข้า
เอาจริงนะไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีเลยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอินคริสต์มาสเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอากาศในบ้านเราเนาะมันแหมมันคริสต์มาสมันต้องหนาวหิมะตกเนาะแต่ว่าวันนั้นคือพิมพ์ใจเขาอยากได้มาหลายปีแล้วไอ้ต้นคริสต์มาสเนี่ยวันนั้นไปสอยโดนที่นาริตะนะครับต้นคริสต์มาสแบกมาจากนาริตะเลยแต่ต้นเล็กต้นนิดเดียวไม่ใหญ่มากนะครับแต่เอามาจัดที่บ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็โอเคนะรู้สึกว่ามันมีสีสันสดใสนะครับเข้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสซีซันกรีตติ้งอย่างนี้ว่ากันไปนะครับผมว่าคนที่นี่อัธยาศัยดีมากโดนทักตลอดทางนะครับว้าช็อกโกแลตร้านนี้ is the best you know แต่ราคาสูงนะก็มีช็อกโกแลตหลายแบบให้เลือกเลยนะครับแล้วก็ผมคาดว่าน่าจะอร่อยทั้งนั้นเลยนะนี่ถ้าใครเลือกไม่ถูกก็มีทุกแบบ Dark Hazelnut นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเท่าไหร่คราวที่แล้วโดนไป500บาท How much? 5 euro 44 5 euro This for me? Yeah. Thank you so much 5 euro ว่า5.4.20 นี่200บาทนะจ๊ะก็จะมีช็อกโกแลตแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเลือกไม่ถูกก็นี่เลยโอ้23นะครับก็พันนึงอ่ะนี่11ก็ถูกๆนะครับไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าคุณภาพก็คงนี่ไม่เท่านี้เฮเซลนัทถ้าใครจะซื้อของฝากก็นี่เลยนะครับรู้แต่กล่องก็4.46อันนี้กล่องนี้1,600นะครับอันนี้1,100ผมเฉยๆกับไอ้ลูกๆแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณก็ได้หลายรสนะผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของเขาอันนี้7.7428 280อันนี้14ก็500นะครับคิดง่ายๆขอคิดกลมๆนะไม่ได้แบบลงดีเทลนี่ลูกหัวใจจ้าโอ้ดูนี่นี่เห็นป่าววะสตรอเบอรี่เต็มๆเลยอันนั้นน่าจะเป็นคาราเมลนะครับแล้วก็มีอัลมอนด์อันนี้น่าจะเป็นอัลมอนด์แล้วก็เป็นกาแฟเนาะอันนี้น่ากินเหมือนกันโหดูแบบซ้ำซ้อนมากอะอันเนี้ยมันคือที่สุดของช็อกโกแลตเลยอะอร่อยยิ่งหายดูดิเน้นๆจ้าเฮเซลนัททุกอนูคริสต์มาสมาร์เก็ตเนี่ยอยู่ด้านหลังของผมนะครับเดินมานิดเดียวถ้าใครอยากจะฟายน์ไดนิ่งหน่อยนะครับทานร้านอาหารหรูๆก็มาตรงนี้ได้นะอะไรอะRagner Salon Restaurant นะโอ้ยบรรยากาศข้างในทำไมมันดีอย่างนี้เอ้ยมิชลินเว้ย2015นะเมนอยู่ไหนอ่ะอ๋อเมนก็จะมาเนี่ย14 15 16 19นะครับก็ราคาร้านอาหารอ่ะพอรับได้นะครับ19ก็จานละ1,000เนาะรวมนู่นรวมนี่แล้วก็ 1,100 โซนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นโซนช้อปปิ้งแล้วนะครับมีแบบด็อกเตอร์มาติด็อกเตอร์ใครดร.มาร์ตินเนี่ยมันฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงแบบโหกูต้องนับกลับไปกี่ปีวะช่วงน่าจะ20ปีที่แล้วนะครับดร.มาร์ตินนี่เป็นอะไรที่โคตรฮิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช้อปปิ้งสตรีทแล้วนี่ Saturn นะครับขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อิจฉาเครื่องทำ Nespresso ตัวใหม่ครับ89มันคิดง่ายๆ100นึง 4,000 บาทนี่ตัวใหญ่เอ้ยตัวใหญ่69 70ยูโรเครื่องไม่ถึง 3,000 นะจ๊ะขออิจฉาให้อิจฉาเล่นๆกำลังสนใจตัว Master 3S ของ Logitech ตัวนี้อยู่นะครับแต่ราคาแบบเมียไม่ให้ซื้ออะสำหรับใครที่สนใจจะตัดผมเองนะครับผมแนะนำแบตเตอรี่ของ Philips สปอนเซอร์เข้าไหมเฮ้ยผมว่าโอเคมากนะผมใช้มา 4-5 ปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ28มิลลิเมตรก็ถือโอเคนะเพราะผมมี23เองอะอันนี้28เฮ้ยผมโอเคเลยอะมีกี่ชั้นวะเนี่ยมีกี่ยี่ห้อจ้าจัดมาข้างบนนี่อะไรอ๋อข้างบนเป็นคอมพิวเตอร์ที่นี่ไม่มีจอเดลว่ะไม่มีแฮะงงว่าทำไมไม่มีแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับ Big Camera นะผมใช้ Philips Hue อยู่นะราคาแม่งมหาโหดซื้อครั้งเดียวแล้วเลิกจบนะครับหลอดไฟหลอดละ1,700งงเลยแต่ตอนนั้นได้ลดราคาเลยโอเคราคาทั่วโลกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผมว่าเมืองไทยน่าจะถูกสุดแล้วนะโปรโมชั่นบัตรเครดิตแคชบงแคชแบ็กต่างๆเมืองไทยผมว่าดีสุดละนอกจากมันเซลจริงๆนะพวก Black Friday อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นถูกจริงนะแต่ว่าเราคงไม่มีโอกาสที่จะไปซื้ออะไรอย่างนั้นเนาะไปซื้อในช่วงเวลานั้น11 11 12 12ไปนะฮะช้อปปิ้งช้อปปี้ไฟเยอะๆตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่า
เอ๊ะหรือว่าเราจะกินแมคโดนัลด์ดีนะอากาศตอนนี้โอเคมากเลยนะผมใส่เสื้อข้างในตัวหนึ่งไม่ได้หนามากแล้วก็หนาๆข้างนอกตัวหนึ่งเอาอยู่จ้าคือร้านนี้แล้วก็มีบาร์ข้างบนข้างล่างว้ายอยากขึ้นไปขอขึ้นไปดูดีกว่าไอ้ตรงนั้นมีลานไอซ์ด้วยอ่ะเยี่ยมไปเลยถ่ายรูปไป 2-3 รูปแล้วก็เพิ่งเห็นว่าเขาไม่ถ่ายรูปใครเอากล้องมานะฮะช่วงนี้หน้าหนาวหนาวจัดๆเนี่ยแบตเตอรี่มันจะค่อนข้างที่จะหมดเร็วกว่าปกตินะครับเตรียมแบตหรือว่า power bank มาด้วยนะครับอากาศหนาวๆมากเจอหิมะเนี่ยแบตมันหมดไวมากนะครับ Yeah my channel Yeah crew journey Are you live No I'm not live vlog video vlog right Free follow I will look and I will thank you thank you you're my man thank youBye. ได้ลูกค้าเป็นชาวเยอรมันนะฮะ Hello. เฮ้ยคนที่นี่แม่ง nice friendly มากชักภาพซะหน่อยเชี่ยฝนโอ้ต้นคริสต์มาสนี้สวยอ่ะสวยดีสวยมากบอกว่าร้านไหนๆก็น่าว้าร้านนี้น่ากินว่ะไม่เดินทนไปร้านอื่นแล้วอุร้านนี้แหละหูควันขโมงชงเฉงนี่คือแถวเหรอถามจริงนี่คือแถวเหรอว้าวก็5ยูโรนะครับกูมีแต่คาร์ดเอ้ยแถวต่อยาวมากเสียดายไม่มีเงินสดแล้วร้านไหนรับคาร์ดบ้างวะมาเรียนปราสจัตุรัสเราคิดว่าเราเจอเป้าหมายแล้วขอรับบัตรได้ป่ะขอเช็คก่อนร้านนี้ก็ไม่รับคาร์ดอีกแล้วนะครับอันนี้อันละ8นะครับผมมีแค่4เองอ่ะดูยากจนนะจริงๆแล้วเราทำเงินสดหายนะครับไม่งั้นก็ได้กินแหละใส่ไว้ในกระเป๋าหายไปไหนไม่รู้6โมงเย็นพอดีเสียงระฆังดังมากโอ้นี่ร้านขายชีสเข้าไปดูดีกว่าเราขอเขาถ่ายวิดีโอแล้วนะครับร้านนี้น่าสนใจมากเขาให้ชิมด้วยทุกคนแต่ละชีสเนี่ยเขาให้ชิมหมดเลยเราลองชิมดีกว่านี่ cranberry mustard traditional mustard balsamic mustard เฮ้ย honey mustard organic red chili ชิมสิครับorganic red chili นี่อร่อยว่ะไม่ได้มีให้ชิมแค่โซนนะนี่อะไรโกดชีสลาเวนเดอร์จ้าลาเวนเดอร์ดีโฟร์ต้องมีดรีสซิ่งให้ชิมด้วยนะชีสดิบผมก็ชีสดิบเลยเว้ยอันนี้เป็นกาลิกเฮ้ยดีเว้ยpepper เดี๋ยวนะเดี๋ยวลอง pepper ก่อน pepper อร่อยมากอันนี้ smoked cheese ที่อร่อยIt's very good. Very good. Smoked cheese อร่อยมากแต่มันมีไซส์เดียวอ่ะทุกคนดูร้านพอดีมีแต่ชีสอร่อยทุกรสครับทุกคนครับถ้าใครเจอร้านนี้นะแวะมาลองชิมเฮ้ยแม่งดีทุกอันและเพิ่งเคยกินชีสดิปนะครับมีหลายรสเลยนะครับเขาก็วางไว้ให้ชิมนะพอดิปแล้วชีสแม่งแบบรสชาติเปลี่ยนเลยอ่ะมันดีแบบดับเบิลเลยอ่ะ